ขาว่ากันว่าผมเพี้ยนไปเก็บเศษไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ขายแต่ถ้าผ่านกระบวนการคิดขยะก็มีคุณค่าได้ครับอย่างไซโจเดนกินำกระดาษมาใช้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากทีเดียวครับไซโจเดนกิพัฒนาซุปเปอร์ไฮบริดโดยใช้พลังงานน้ำร่วมกับไฟฟ้าประหยัดไฟสูงกว่าขั้นต่ำเบอร์5 40% ในขณะที่เราอยากเปิดแอร์อยู่ยังเลิกทิ้งขยะไม่ได้เราสามารถจะช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้นะครับไซโจเดนกิตัวจริงประหยัดจริงดร.สิงห์ไม่เพี้ยนนะครับ